คะมีอีกหนึ่งเรื่องกับเรือนะคะแต่ว่าเป็นเรือลากจูงพวกเรือบรรทุกสินค้าค่ะปรากฏว่าเรือลำนี้เนี่ยล่มนะคะแล้วก็มีผู้ที่สูญหายไปเนี่ย2คนด้วยกันค่ะเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 10:30 นี่เองนะคะวันนี้ 10:30 ร้อยตำรวจเอกธนวัฒน์สกุลวงค่ะรองสารวัตรสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเหตุว่ามีเรือลากจูงบรรทุกสินค้าอับปางค่ะอับปางแล้วก็จมอยู่กลางแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าท่าข้ามเรือวัดพนัญเชิงนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เลยรีบไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยารวมใจจุดนี้เนี่ยเป็นแม่น้ำป่าสักรวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยากลางสามแยกซึ่งก็จะมีน้ำวนแล้วก็เชี่ยวด้วยประชาชนก็ยืนมุงดูด้วยจำนวนมากนะคะก็คือเขาพยายามมองหาว่าเอ๊ะคนที่ร่มจมไปกับเรือเนี่ยโผล่ขึ้นมาหรือยังก็ลุ้นกันอยู่แต่ก็พบซากเศษเรืออุปกรณ์ของใช้เนี่ยลอยอยู่กลางแม่น้ำจากการสอบถามคุณนพดลแซ่ดันนะคะอายุ56ปีผู้จัดการเรือในบริษัท CPI Transport กรุงเทพค่ะก็บอกว่าตนเองเนี่ยได้ขับรถมาตรวจเรือบรรทุกสินค้านะก็เป็นการบรรทุกแร่มาจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปส่งที่อำเภอนครหลวงแล้วก็มาจอดรถอยู่ที่ภายในวัดพนัญเชิงเพื่อดูการทำงานของเรือแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเรือลากสินค้าเนี่ยที่มีอยู่5ลำอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านข้างเรือบรรทุกสินค้า2ลำแล้วก็ด้านหลังอีก1ลำเนี่ยปรากฏว่าเรือลำด้านหน้า1ลำเนี่ยเกิดอาการเอียงแล้วก็เสียการส่งตัวจากนั้นอับปางจมลงค่ะนี่เนี่ยดูนะคะจมลงไปเนี่ยนะคะโดยมีคนขับเรือชื่อว่านายสมชายทานกุลอายุ62ปีและภรรยาชื่อนฤมลนะคะสองสามีภรรยาอยู่บนเรือก็จมไปพร้อมกับเรือค่ะยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นยังไงนะคะเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาเนี่ยนำชุดประดาน้ำค่ะไปค้นหาผู้ที่สูญหายก่อนที่จะทำการสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะครับขอให้รอดปลอดภัยนะครับ